พบกับพวกเราในรายการ Japanese Let's Go รายการที่จะพาทุกคนไปเรียนภาษาญี่ปุ่นสนุกๆ กันวันนี้นะคะมากับเอริกจะพาทุกคนไปชมห้องเรียนที่โรงเรียนประถมญี่ปุ่นกันค่ะห้องเรียนเนี่ยจะต่างจากที่โรงเรียนไทยหรือเปล่าและมีคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาสอนทุกคนกันนะคะ Japanese Let's Go ตอนนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนประถมโฮตะจังหวัดชิบะนะคะข้าวของเครื่องใช้ของโรงเรียนประถมจะเหมือนหรือต่างกับที่ไทยยังไงบ้างไปชมกันเลยทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ห้องเรียนของโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นนะคะซึ่งบรรยากาศเป็นอย่างนี้นะคะเอริกชอบไหมคะชอบค่ะเราจะมาสอนคำศัพท์เกี่ยวกับของใช้ในห้องเรียนกันค่ะจะมีอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยจ้าจ้างนี่คืออะไรคะโบชิโบชินะคะโบชิซึ่งป.1ก็จะเป็นสีเหลืองอย่างนี้ให้ทุกคนรู้ว่าอ๋อนี่คือเด็กป.1นะก็จะเป็นสีเหลืองนะคะแล้วพอขึ้นป.2ป.3เนี่ยก็จะเปลี่ยนสีนะคะต่อไปอันนี้จ้าจ้างคนในหน้านี้จ้าดีกันอ่ะแน่นดีกันนะอันนี้ดันโดเซรุพี่ปองลานโดเซรุนะคะอันนี้เป็นกระเป๋าที่มีเฉพาะในญี่ปุ่นเท่านั้นพอขึ้นชั้นประถมเนี่ยทุกคนก็จะคิ้วแบบนี้กันนะคะซึ่งมี2สีสีแดงก็จะเป็นของผู้หญิงสีดำก็จะเป็นของผู้ชายต่อไปนะคะที่เราจะมาดูกันจะเจอว่าว่าชิหลายๆคนอาจจะเรียนคำว่าคุจึที่แปลว่ารองเท้าใช่ไหมคะแต่ว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยมันมีชื่อเรียกเฉพาะของมันเพราะว่ามันเป็นรองเท้าที่ใส่ในห้องเรียนค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะคะว่าว่าชิว่าว่าชินะคะว่าว่าชิต่อไปนะคะนี้ช็อกนี่เองนะคะภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอะไรรู้ไหมช็อกโชกุนะคะคล้ายๆภาษาอังกฤษใช่ไหมโชกุเมื่อมีช็อกแล้วเราก็ต้องมีอะไรคะกระดานดำภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าโคกุบังโคกุบังโคกุบังแปลว่ากระดานดำนะคะต่อไปเรามีกระดานดำแล้วใช่ไหมนี่คืออะไรรู้ไหมอันนี้คือแปรงลบกระดานนะคะของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นผ้าพอลบแล้วฝุ่นมันไม่ค่อยคลุ้งนะคะเขาเรียกว่าโคกุบังเคชิโคกุบังเคชิโคกุบังเคชิเอริกคาคิไตคาคิไตจ้าให้ดอซอเอ็กโตเอริกจะวาดรูปอะไรนะวาดให้ดูหน่อยแล้วโอเคโอ้โหนี่นะคะเอริกกำลังวาดรูปอยู่นะคะวาดรูปภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่าโอเอคากิสุรุโอเอคากิสุรุน้องๆจำไปใช้ก็ได้นะคะจ้าจ้าคุเรดาดะเอ๊ะคุเรนันดาโรโอชิเอเตะここにゴミ箱に浸る。それとも置く。นะโกมิบาโกะนะคะโกมิบาโกะแปลว่าถังขยะอันนี้ก็เป็นคำศัพท์ที่จำเป็นในห้องเรียนเหมือนกันนะคะต้องมีถังขยะด้วยเขาเรียกโกมิบาโกะโมติกเตะโมติกเตะคุณเดตะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะโกมิบาโกะโกมิบาโกะนะคะถังขยะทุกคนพูดพร้อมกันเซเนาะโกมิบาโกะเรามาทวนคำศัพท์กันเลยดีกว่านะคะคำศัพท์คำแรกนะคะนั่นก็คือกระเป๋านักเรียนญี่ปุ่นนะคะเราเรียกว่าลันโดเซรุลันโดเซรุลันโดเซรุโอเคเรามาดูคำศัพท์คำต่อไปดีกว่านั่นก็คือคำว่ารองเท้าที่ใส่ในห้องเรียนหรือชั้นเรียนนะคะเราเรียกว่าอุวาบากิ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 ต่อไปคำว่าหมวกนะคะหมวกเราเรียกว่าโบชิโบชิโบชิคำต่อไปนะคะนั่นก็คือคำว่ากระดานดำภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่าโคกุบังโคกุบังนะคะโคกุบังนี่เองกระดานดำพอมีกระดานดำแล้วเราก็ต้องมีแปรงลบกระดานด้วยใช่ไหมคะแปรงลบกระดานเราจะพูดว่าโคกุบังเคชิโคกุบังเคชิโคกุบังเคชิต่อไปคำว่าช็อกนะคะช็อกเขียนกระดานนะคะเราจะพูดว่าโชกุโชกุช็อกนี่เองสุดท้ายนี้คำว่าการบ้านค่ะทุกคนเอริกมีการบ้านไหมคะวันนี้ไม่มีชั้นอนุบาลยังไม่มีการบ้านนะคะคำว่าการบ้านภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่าชกุไดชกุไดชกุไดนะคะใครมีการบ้านก็อย่าลืมทำกันด้วยนะคะตอนนี้คำศัพท์เยอะนิดนึงแต่ว่าถ้าทุกคนจำได้นะคะรับรองเก่งขึ้นแน่ๆเลยแล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะคะโซเดะเดวา